อ่ะโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะเดี๋ยวจะมาอธิบายคำว่า homogeneous system นะครับ consistent นะอะไรเนี่ยประมาณเนี้ยนะครับอ่ะโอเคสำหรับเรื่องสำหรับ linear algebra นะหัวข้อ linear algebra ที่เกี่ยวข้องกับพวกเมทริกอะไรเงี้ยนะครับอ่ะโอเคอ่ะเอาคำว่า homogeneous ก่อนนะครับอันนี้เราก็ copy มาจาก text เลยนะนะครับก็อ่ะมาดูมาเดี๋ยวมาไปนั่งแปลให้ฟังนะแล้วนั่งฟังช้าๆนะค่อยๆฟังให้เคลียร์นะครับเขาบอกว่าระบบสมการเส้นตรงเนี่ยจะถูกเรียกว่าโฮโมเจเนียสได้เนี่ยนะครับเดี๋ยวซูมก่อนซูมให้เห็นชัดนะครับถ้าค่าคงที่นะครับ on the right hand side คือด้านขวาเนี่ยทั้งหมดเป็น0ก็ยกตัวอย่างสมการนะครับเนี่ยเป็นตัวแปรหมดเลยใช่ x 1 x 2 x 3 x 4นะครับเนี่ยทั้งหมดเป็นตัวแปรนะเราด้านขวาเนี่ยเป็นศูนย์ทุกตัวนะครับเมื่อไหร่ก็ตามด้านขวาเป็นศูนย์ทุกตัวนะครับเป็นโฮโมเจเนียสนะวิธีการเช็คว่าเป็นโฮโมไม่เป็นโฮโมดูแค่นี้เลยแต่ถ้าเกิดมีตัวเลขอยู่ด้านซ้ายเราย้ายข้างมาด้านขวาแล้วมันไม่ใช่ศูนย์เนี่ยก็ไม่ใช่โฮโมนะเช่นเราบอกว่า x บวก y ลบ5เท่ากับ0 x บวก y เท่ากับ7อย่างเงี้ยอันเนี้ยโฮโมหรือเปล่าไม่โฮโมนะเอ้ยเดี๋ยวย้ายอย่างเงี้ยเฮ้ยนี่ไงด้านขวาเป็น0อันนี้เป็นโฮโมไหมไม่ใช่นะครับเพราะว่าลบ5เนี่ยมันย้ายข้างมาได้เออก็คือค่าตัวแปรเนี่ยอยู่ด้านซ้ายทั้งหมดแล้วไม่มีตัวเลขค่าคงที่เลยนะครับแล้วด้านขวาเป็นศูนย์เนี่ยเราจะเรียกมันว่า homogeneous system วิธีการเช็คแค่นี้ง่ายๆนะครับคราวนี้ประโยคสำคัญถัดมาก็คือถ้าเป็น homogeneous system ปุ๊บมันจะต้องเป็น consistent เสมอนะครับ consistent นะเดี๋ยวไอ้ตัวเนี้ยมันจะมี2คำนะมี consist กับไม่ consist นะครับเดี๋ยวเราไปว่ากันในหน้าถัดไปนะโอเคงั้นเอาตรงนี้ก่อนเอาตรงนี้ก่อนนะถ้าเป็น homo เนี่ยก็คือถ้าด้านขวาเป็น0เนี่ยนะครับก็จะเป็น consist ก็คือมีคำตอบแน่ๆนะโอเคคราวนี้ระบบสมการมาดู MN กันบ้างนะครับ MN ที่ใช้ก็คือโรคูณคอลัมน์ใช่ไหมโรคูณคอลัมน์นะครับโรก็คือแถวใช่ไหมแถวเนี่ยจำไอตัว M เนี่ยนะครับมันจะหมายถึงจำนวนของสมการนะจำนวนของสมการมีกี่ตัวนะครับใช้ว่าอะไร number of equationก็คือสมการที่เราต้องแก้เนี่ยมีทั้งหมดกี่ตัวนะอย่างเช่นตัวเนี้ยมี3สมการใช่ไหมก็ m เท่ากับ3นะครับอันนี้แล้ว n เนี่ยก็คือจำนวนของตัวแปรนะครับ number of unknown ใช่ไหมว่า unknown เนี่ยตัวแปรนะ variable ดีกว่า variable อันนี้ดูหรูหรากว่านะครับอ่ะโอเคอย่างเงี้ยมี4ตัวแปรใช่ป่ะก็ n เท่ากับ4นะครับอย่างเงี้ย n เท่ากับ4 m เท่ากับ3นะครับแล้วเราก็เอาไอ้พวกโคฟิเชียนต์เนี่ยมาตั้งเป็นเมทริกก็จะเรียกว่า augmented matrix ถูกป่ะอะไรอย่างงี้นะโอเคฉะนั้นเพราะฉะนั้นนะครับก็หน้านี้ก็ไม่มีอะไรละมามีแค่นี้นะครับโอเคคราวนี้อันนี้ข้อเท็จจริงหนึ่งที่ต้องรู้ก่อนนะครับถ้าสมการนะถ้าสมการเนี่ยมีน้อยกว่าตัวแปรนะครับคำตอบมีหลายตัวแน่ๆ 100% นะถ้าจำนวนสมการตัว m เนี่ยมีน้อยกว่าจำนวนตัวแปรนะครับตัว n เนี่ยมันแก้ไม่ได้คำว่าแก้ไม่ได้คือหาค่าที่แท้จริงไม่ได้คือคำตอบมีหลายตัวนะครับคำตอบมันจะมีคือมีเยอะแยะมากมายไปหมดนะไม่ใช่แปลว่าไม่มีนะมีเยอะมากนะครับก็คือมันจะมีสิ่งที่เรียกว่า free variable นะซึ่งอันนั้นจะค่อยว่ากันในเรื่องของการทำเอชิลอนนะครับไม่ได้อยู่ในคลิปนี้นะคลิปนี้บอกแค่ว่าโอเค homogeneous นะครับจะเป็นโฮโมเมื่อไหร่เมื่อด้านขวาเป็น0แล้วเมื่อไหร่ก็เป็นโฮโมเมื่อไหร่ก็ตามที่เป็นโฮโมนะครับมีคำตอบแน่นอน1ตัวนะคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูคำว่า consistent บ้างนะครับถ้าพูดถึงคำว่า consistent เนี่ยเอายกตัวอย่างกับสองตัวแปรง่ายๆก่อนนะคำว่า consistent แปลว่ามีสมการมีคำตอบนะครับง่ายๆเลย consistent คือระบบสมการเนี่ยมีอยู่อะไรประมาณนี้แบบมีคำตอบนะครับซึ่งถ้าเป็นระบบ2ตัวแปรเนี่ยนะถ้าเป็นระบบ2ตัวแปรก็จะเป็นเคสนี้จะเป็นเคสที่เป็น coincident นะครับอันที่1ก็คือทับกันทั้งเส้นอันนี้เป็นคอนซิสต์แน่นอนนะครับก็คือมีจุดตัดเยอะแยะมากมายแล้วก็มีหลายคำตอบด้วยนะแล้วก็ถ้าเกิดเป็นอันที่2คือไม่ขนานนะครับอันนี้จะเป็นระบบที่เรียกว่าคอนซิสเทนต์ก็คือมีจุดตัด1จุดนะครับอันนี้ถ้ามีคำตอบแปลว่าคอนซิสต์ถ้าอย่างพาราเรลเนี่ยนะครับพาราเรลเนี่ยมันมีคำตอบป่ะอันนี้ไม่มีใช่ไหมอันนี้ก็คือเป็นไม่คอนซิสต์นะครับคืออินคอนซิสเทนต์นะหาคำตอบไม่ได้นะครับถ้าเป็นแบบเคสนี้ถ้าเป็น2มิตินะหาคำตอบไม่ได้แต่ถ้าหาคำตอบได้เป็นคอนซิสต์ซึ่งคอนซิสต์เนี่ยก็มี2แบบแบบแรกคือมี1คำตอบแบบที่2คือมีหลายคำตอบนะครับโอเคเข้าใจทันอยู่นะวิธีการจะแยกว่าเป็นคอนซิสต์ไม่คอนซิสต์ให้ดูที่จำนวนคำตอบนะครับถ้าไม่มีคำตอบเป็นอินคอนซิสเทนต์ถ้ามีก็เรียกว่าคอนซิสต์ซึ่งคอนซิสต์ประกอบ
ถ้าแยกเป็นหลักๆมี2แบบแบบแรกคือหาคําตอบได้1ตัวมีจุดตัด1จุดนะครับแบบที่2คือหาคําตอบได้หลายตัวนะครับซึ่งถ้าเป็นเคสที่เป็นหาคําตอบได้หลายตัวเนี่ยเวลาเราแก้ระบบหลายๆสมมติแก้ระบบหลายตัวแปรเนี่ยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่า free variable มันจะมีสิ่งที่เรียกว่า free variable นะครับอันนี้บอกไว้ก่อนนะโอเคงั้นอันนี้คือระบบ2มิตินะครับคราวนี้ระบบ3มิติหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะอันนี้เป็นพอยต์กราฟมาแล้วนะ x y z นะครับอันนี้เป็นโฮโมป่ะไม่เป็นถูกไหมเพราะด้านขวาเนี่ยมันไม่ใช่ศูนย์นะครับอันนี้เป็นอันนี้ไม่ใช่โฮโมนะเพราะด้านขวาไม่ใช่ศูนย์เช็คแค่นี้เลยแต่ถามว่าระบบนี้คอนซิสต์ไหมถ้าดูกราฟคอนซิสต์ครับเพราะมีจุดตัดจุดเดียวคือตรงนี้จุดตัดของระนาบทั้ง3ตัวเนี่ยตรงนี้คือคําตอบมีคําตอบเดียวเลยนะเพราะว่ามันจะเป็นจุดจุดเดียวที่แทงค่าไปใน3สมการแล้วเป็นจริงนะครับอันนี้เป็นคอนซิสเทนต์นะครับ one solution นะโอเคเข้าใจนะครับคราวนี้ถ้าเกิดถามว่า3สมการที่ไม่คอนซิสเป็นไงบ้างก็อาจจะเป็นแบบเป็นเพลนอะเป็นเพลนนะครับอันนี้ไม่ได้เขียนมาให้ดูนะแต่เป็นเพลนที่มันขนานกันทุกอันเลยอย่างเงี้ยสมมติเป็นเพลน3เพลนที่มันขนานกันหมดแล้วมันก็จะไม่มีจุดตัดเลยอย่างเงี้ยเป็น inconsistent ถูกป่ะเข้าใจนะหรือถ้าเกิดเป็น consist แบบหลายคําตอบนะครับสมมติเป็น consistent แบบหลายคําตอบในระนาบ3มิติก็อาจจะเป็นอย่างงี้เป็นเพลนที่มันตัดกันเป็นเส้นมี3เพลนเนี่ยตัดกันเป็นเส้นแล้วไอ้แนวเนี้ยคือเส้นที่มันตัดกันทั้ง3ตัวอันนี้ก็จะเป็น consistent ที่แบบ infinitely โอเคนะฉะนั้นถ้าจะเขียนเป็นแบบก็คืออ่ะโฮโมนะครับโฮโมเนี่ยแยกง่ายนะครับ homogeneous ก็คือด้านขวาเนี่ยเป็นศูนย์หรือเปล่าถ้าด้านขวาเป็นศูนย์หมดนะครับโดยที่ด้านซ้ายเนี่ยเป็นตัวแปรอันนี้เป็นโฮโมนะถ้านอนโฮโมก็คือด้านขวาเป็นค่าคงที่เช่นมี2มี1มี0อะไรก็ว่าไปโฮโมแยกแค่นี้แต่ถ้าเกิดคราวนี้เป็นถ้าเป็นโฮโมนะอันนี้มีเป็นคอนซิสเสมอนะครับเป็นคอนซิสเสมอเพราะว่ามีคำตอบ1ตัวแน่ๆ 100% นะครับอันนี้คือสิ่งที่เราได้มาเนาะคราวนี้คำว่าคอนซิสเทนต์บ้างนะครับconsistent แปลว่าระบบมีคำตอบหรือเปล่าถ้า consist แปลว่ามี2แบบถูกป่ะมี1 solution นะครับกับหลาย solution ซึ่งถ้าเกิดเป็นระบบ metric เนี่ยจะเช็คด้วยการทำ reduce row echelon form นะครับกับถ้าเกิด in นะครับถ้าเกิด inconsistent แปลว่าอะไรครับแปลว่าไม่มีคำตอบถูกป่ะเหตุการณ์เดียวเลยก็คือ no solution งั้นก็ประมาณนี้นะครับอันนี้คือคำศัพท์หลักๆที่จะได้เจอนะ